เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่ธนันท์นะสาวไทยในต่างแดนค่ะก็จะพามาดูการตัดหญ้าที่ฟาร์มนะคะเขาเก็บหญ้าเป็นก้อนๆนะคะโดยใช้รถไถอัดเข้าไปแล้วปล่อยออกมาโอ๊ยมันน่าดูมากเลยค่ะชนอย่างจังเลยค่ะเพื่อนๆดีนะไม่ชนกับไอ้รถไถคันนี้นี่คือดอกไม้ในไร่ค่ะเพื่อนๆมันไม่ได้อยู่ตามสวนไม่ได้อยู่ตามสถานที่ที่เขาปลูกไว้อ่ะมันขึ้นเองโดยธรรมชาติเราก็เลยรู้สึกว่ามันสวยมันดูอลานตาละลานตาไปหมดเลยค่ะมันยาวยันนู่นเลยเป็นกิโลกิโลตะกี้เดินถ่ายละแต่มันไม่ไหว ก็เลยมานั่งถ่ายซะเลยโทรไปหาแม่ต้มละบอกแม่ดูดิดอกไม้อะไรจะสวยขนาดนี้แม่เอ้ยดูดิแม่ต้มบอกโอ้ยเก็บดอกมาเลยลูกดอกที่มันแห้งแล้วอ่ะเอามาบ้านเลย แม่บอกประมาณนี้เลยนะคือมันสวยไงดูสิขนาดพึ่งยังอดไม่ได้ไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะเพื่อนมันกลิ่นหอมด้วยหอมจะลุงใจเลยล่ะมันน่าจะเป็นดอกไม้ที่มีชื่อเหมือนกันนะแต่ว่าพ่อบอกแล้วก็ลืมนะคะน่าจะไปทำน้ำหอมได้ด้วยเนี่ยพึ่งอันดูดกลิ่นนี่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 เห็นไหมพึ่งนี่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 กลิ่นพึ่งมาดูดความหวานของดอกไม้คือพึ่งเยอะมากบึ้มบึ้มโอ้โอ้เนี่ยค่ะเพื่อนๆรถเขาทำไว้นะคะสุดยอดมากเลยนะเอาตะข่ายหุ้มไว้อย่างดีเลยเป็นก้อนนี้แน่นปึ๊กเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะย้ายนะคะย้ายมาวางไว้รวมกันเป็นแถวๆแบบนี้เพื่อให้เช็คง่ายขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเก็บไว้ในสตอในขั้นตอนต่อไปคือมองเผินๆมันก็เหมือนกองฟางบ้านเราแหละเนาะแต่ว่ารูปทรงมันจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่ารูปทรงบ้านเรานี่ก็จะเอามากองไว้กับพื้นนะคะแล้วก็ทำเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเนาะแต่ที่นี่ก็จะทำเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ห่อไว้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อเก็บไว้ให้วัวนะคะแต่ทั้งปีค่ะไม่พอนะคะต้องซื้อเพิ่มอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าวัวที่นี่ก็จะทานเยอะมากโอ้ไม่ทานอ่ะจะกินเยอะมาก แล้วก็เนี่ยค่ะอาหารโอชาของเขาเลยนะคะแก้มตุ้ยๆเลยแรกๆเนี่ยจะเห็นเขาไถดินค่ะไถดินคือร่วนดินนั่นแหละค่ะแล้วจากนั้นเขาก็จะเอาข้าวนี้ไปหวานนะคะเมล็ดข้าวหวานไปก่อนนะคะแล้วพอฝนตกมาเมล็ดข้าวมันก็เติบโตนะคะเป็นต้นข้าวนี่แหละค่ะแต่ว่าต้นหญ้ามันขึ้นมาด้วยเขาก็จะไม่มีการให้วัวเข้าไปกินหรือทำอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งมันโตแบบนี้นะคะก็จะมีการมาตัดทีหลังทำเป็นก้อนแบบนี้ค่ะดอกหญ้าอะไรจะสวยขนาดนี้มันขึ้นเองโดยธรรมชาตินะดูดิโน่นไปโน่นไปโน่นไปโน่นอันนี้อยู่ในไร่นะคะโอ้ดูนั่นน่ะแต่ไม่กล้าเข้าไปไกลเอาแค่ตรงนี้ขับรถเองมีคนเชียร์อยู่แน่โอเค You get on the back and we'll go up there On here yeah get on the backแล้วพี่ธนันท์ก็นั่งรถไปกับพ่อนะคะไปดูลูกวัวซึ่งน่ารักมากๆเลยนะคะแต่เสียดายนะคะแฟตหมดนะคะฟรีแบตหมดค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ได้ดูกันนะคะ
คุณมากมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะพี่ธนันท์นะสาวไทยในต่างแดนลูกสาวแม่ต้มเด้อจ้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ